สวัสดีค่ะ Be Fit and Eat Well วันนี้จะมาพูดถึงเรื่องการนอนนะคะเขาว่ากันว่า shorter sleep shorter life นะคะจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวขออนุญาตรอเพื่อนๆ เข้ามานิดนึงนะคะแล้วก็ขออนุญาตแชร์ไปที่เพจส่วนตัวนิดนึงนะคะจริงๆเรื่องการนอนเนี่ยเราคุยกันมาหลายรอบมากเลยแล้วก็เป็นเรื่องที่คนสงสัยแล้วก็ถามมากที่สุดนะคะเพราะว่าเหมือนกับเป็นเรื่องที่คนมีปัญหานะคะการนอนเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตแชร์ไปที่เพจส่วนตัวนี้นึงนะคะโอเคแชร์ตอนนี้เลยนะคะถึงแม้ว่าการนอนเนี่ยจะสำคัญแค่ไหนอะเรามักจะไม่ค่อยเห็นค่าการนอนพวกเขาว่ากันว่า1ใน3คนน่ะผู้ใหญ่เนี่ยนะคะเดินมา3คน1คนเนี่ยจะมีปัญหาเกี่ยวกับการนอนนะคะแล้วก็เขาเรียกกันว่าการนอนเนี่ยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าทำไมการนอนไม่ดีหรือนอนไม่พอเนี่ยถึงเป็นการทำร้ายร่างกายทางหนึ่งนะคะปัญหาแรกเลยเรื่องยอดนิยมการนอนกับคาเฟอีนนะคะขอพูดเรื่องนี้ก่อนนะคะ half life ของคาเฟอีนเนี่ยนะคะจะอยู่ในระบบของเราประมาณ 6-7 ชั่วโมงนะสมมุติว่าเราดื่มกาแฟตอนบ่าย4โมงแล้วกันนะคะ half life ของคาเฟอีนเนี่ยจะอยู่ในระบบของเราเนี่ยจนถึงประมาณ4ทุ่มนะคะแล้วกว่าจะถึงเที่ยงคืนเนี่ยนะเราก็ยังจะมีอยู่เสี้ยวหนึ่งนะคะ half life คืออะไร half life คือสมมุติว่าเรากินยาเข้าไปคาเฟอีนก็ถือว่าเป็นยาอย่างหนึ่งนะคะ half life เนี่ยคือระยะเวลาที่ยาเนี่ยจะลดความเข้มข้นในเลือดลงครึ่งหนึ่งนะคะ half นะก็เหลือแค่โดสครึ่งหนึ่งอ่ะจากที่เรากินไปซึ่งส่วนใหญ่ก็จะใช้เวลาประมาณ4-5 ชั่วโมงนะคะคาเฟอีนก็เหมือนกันคาเฟอีนจะใช้เวลาประมาณ 6-7 ชั่วโมงขึ้นอยู่กับน้ำหนักความเข้มข้นของกาแฟอายุสุขภาพตับสุขภาพตับด้วยนะคะต่างกันไปในแต่ละคนนะคะพอหลังจาก 6-7 ชั่วโมงเนี่ยนะคะฤทธิ์ของกาแฟคาเฟอีนเนี่ยมันก็จะจางลงแต่มันไม่หมดไปนะมันก็จะเหลืออยู่นะมากน้อยแล้วแต่คนนะคะแล้วก็จนดึกๆเลยอ่ะก็จะเหลือเป็นเซี่ยวหนึ่งมีผลยังไงมันก็เหมือนกับเปิดไฟนอนอะเราอาจจะรู้สึกว่าโอเคเราเหนื่อยเรานอนได้เป็นเพราะว่าเราเหนื่อยนะคะแต่นอนดีหรือเปล่าอีกประเด็นหนึ่งนะเราตื่นมาเราอาจจะรู้สึกว่าเรายังนอนไม่ดีนอนไม่พอนะซึ่งก็คือไม่ดีไม่พอนั่นแหละนะแล้วเราก็วนไปดื่มกาแฟใหม่หันเข้าหากาแฟใหม่นะแล้วก็วนไปอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นทางที่ดีถามว่าดื่มกาแฟได้ตอนไหนก็ดื่มได้ตอนก่อนเที่ยงนะคะแล้วก็จะได้ไม่มีผลมากนะหรือดื่มแบบ decaffeinated ไปเลยนะก็จะหรือให้ดีกว่านั้นนะถ้ารู้สึกว่าเราติดกาแฟอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ลอง detox คาเฟอีนไปสัก 3-4 วันคือวันแรกๆก็จะปวดหัวแหละแต่ว่าก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะเราจะเห็นพัฒนาการที่ดีของการนอนเต็มตามากขึ้นนะคะยาวขึ้นนะไม่งั้นกาแฟเนี่ยยิ่งดื่มก็ยิ่งอยากดื่มเพิ่มอ่ะนะเพราะมันก็ทำมันก็วนไปเป็นวงจรอุบาทว่ามันทำให้เรานอนได้ไม่ดีนะคะการนอนมันเป็นพื้นฐานของการกินดีอ่ะแล้วก็การออกกำลังกายอย่างมีประสิทธิภาพนะถ้าเรานอนไม่ดีเนี่ย 70% ของน้ำหนักที่ลดน่ะมักจะมาจากกล้ามเนื้อนะไม่ใช่ไขมันนะคะคือร่างกายเรากลายไปเป็นทำสลายไปอยู่ในสลายมากกว่าสร้างนะคะแล้วความรู้สึกออกกำลังกายมันก็จะลดลงอ่ะนะคะความเสี่ยงต่ออาการบาดเจ็บก็มากขึ้นการแลกเปลี่ยนคาร์บอนไดออกไซด์กับออกซิเจนก็จะต่ำลงแปลว่าอะไรแปลว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเรารู้สึกเหนื่อยง่ายอ่ะเวลาที่เราออกกำลังกายอ่ะนะแล้วเราก็จะคิดว่าเราไม่ฟิตนะคือความสามารถโดยรวมในการเล่นกีฬามันต่ำลงเพราะฉะนั้นถ้ามองอย่างนี้มันก็มองหดหู่แต่ถ้ามองในทางบวกเนี่ยนะคะ
ความสามารถในการออกกำลังกายส่วนหนึ่งที่ดีเนี่ยก็จะมาจากสามารถมาจากการนอนที่ดีได้ด้วยเพราะฉะนั้นนอนดีนอนพอก็สามารถที่จะช่วยให้เราเนี่ยออกกำลังกายได้สนุกขึ้นนะมีประสิทธิภาพมากขึ้นคือเขาบางทีก็คนก็ถามว่าออกกำลังกายนี่ควรจะออกตอนเช้าหรือว่าตอนเย็นดีคือจริงๆแล้วตามถ้าเกิดว่าแบบตามเท็กซ์บุ๊กเนี่ยไม่ควรที่จะออกหลังจาก5โมงเย็นเพราะอะไรเพราะมันใกล้เวลานอนเกินไปนะคะนะระบบเผาผลาญของเรามันยังร้อนแรงอยู่ core body temperature เนี่ยหรืออุณหภูมิช่วงตัวของเราอ่ะมันก็ยังสูงอยู่นะคะซึ่งจริงๆมันก็ขัดกับวิถีของมนุษย์ปัจจุบันใช่ไหมเพราะส่วนใหญ่คนก็จะเลิกงานแล้วก็จะไปออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยนะคะนอกจากว่าเป็นมนุษย์ที่ตื่นเช้าได้จริงๆก็จะตื่นเช้าแล้วก็ไปออกกำลังกายสวัสดีค่ะนะเพราะฉะนั้นอ่ะถ้าเราจำเป็นที่จะต้องออกกำลังกายตอนเย็นจริงๆทำยังไงให้อาบน้ำร้อนหรือแช่น้ำร้อนร้อนขนาดไหนร้อนระดับออนเซ็นร้อนระดับที่เรียกว่าเราเหงื่อแตกอ่ะนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าความร้อนเนี่ยมันจะช่วยดันช่วยให้เลือดเนี่ยขับขึ้นมาอยู่ที่ผิวหนังมันเป็นการระบายเขาเรียกว่าอะไรระบายความร้อนได้อ่ะนะคะมันเป็นการทำใหขับความร้อนออกไปจากร่างกายของเราได้ทางหนึ่งนะคะแล้วก็อุณหภูมิช่วงตัว body core body temperature ของเราเนี้ยมันก็จะเย็นลงแล้วเราก็จะทำให้เรานอนง่ายขึ้นนะคะหรือเปิดแอร์เย็นๆอะไรเงี้ยก็ช่วยให้อุณหภูมิเนี้ยลดลงมาคือบางทีเราก็บอกว่าอุ๊ยเปิดแอร์แล้วแบบมันเย็นไปนอนไม่ได้อะไรเงี้ยจริงๆแล้วบางทีเราไม่รู้ตัวว่าเคยเห็นไหมบางคนที่แบบนอนแล้วตอนกลางคืนตัวร้อนกว่าตอนกลางวันน่ะเพราะแบบแต่ละคนไม่เหมือนกันน่ะบางทีเรานอนไปแล้วเราไม่รู้ว่าระบบเผาผลาญของเราเนี่ยมันทํางานแบบเร่งแค่ไหนตอนกลางคืนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเย็นไปดีกว่าร้อนไปนะคะเรื่องการนอนเนี่ยจริงๆในพูดถึงแบบเรื่องพูดถึงนักกีฬาแล้วเนี่ยอย่างเทนนิสเพิ่งจบไปเนี่ยในหมู่นักกีฬาอีลีทเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากคือจริงๆแล้วเป็นที่รู้กันเลยว่าโรเจอร์เฟเดอเรอร์เนี่ยนักเทนนิสชื่อดังเนี่ยนะคะเขาจะนอนวันละ12ชั่วโมงแบบไม่คอมโพรไมส์นะเพื่อประสิทธิภาพของการเทรนแล้วก็การฟื้นตัวที่ดีแต่เขาไม่ได้นอนรวดเดียวนะคะสวัสดีค่ะอาจจะแบ่งเป็นนอนตอนกลางคืน10ชั่วโมงอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็นอนตอนบ่ายแบบ2ชั่วโมงอะไรเงี้ยนะคะแต่โดยรวมอ่ะเขาจะนอนทั้งวันอ่ะ12ชั่วโมงนะคะอีกคนนึงที่น่าจะเป็นที่รู้กันคือยูเซนโบลต์นะคะคนเนี้ยเขาจะนอนประมาณ9ชั่วโมงกลางคืนนะคะแล้วเวลาที่เขาแมตช์ไหนที่เขาจะทำสถิติอะไรเงี้ยนะคะจะลงข่าวที่นี่บ่อยมากเลยว่าล่าสุดแบบทำสถิติได้คือเพิ่งตื่นขึ้นมาแบบ35นาทีก่อนลงสนามคือเขาแนปก่อนเลยก่อนที่จะลงสนามอะไรประมาณเนี้ยนะคะแต่การนอนไม่ได้สำคัญเฉพาะก่อนแข่งนะคะหลังแข่งด้วยนะแล้วก็หลังเทรนด้วยนะเพราะว่ามันจะช่วยให้เราเนี่ยฟื้นตัวได้ดีแล้วก็เร็วแล้วก็เข้าตารางเทรนต่อไปได้อะนะคะประสิทธิภาพการเทรนในวันต่อไปของเรามันก็จะดีขึ้นนะคะอย่างนักฟุตบอลแมนยูนี่ก็น่าจะรู้กันนะถ้าเกิดว่าแบบเป็นสายบอลจริงๆนะคะตามเขาเนี่ยตอนนี้ก็โดนจับนอนกันมาเป็นปีๆแล้วนะจับนอนกลางวันคนละ90นาทีนะเพราะเขาให้ความสำคัญกับการนอนมากนะ เรื่องการนอนนี่คุยสนุกเพราะว่านักกีฬาอาชีพนี่เขาโดนจับนอนกันเป็นเรื่องเล่นนะการนอนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยตามมาตรฐานมันก็จะอยู่ที่ประมาณ 7-9 ชั่วโมงนะคะแล้วทีนี้เราก็จะนึกว่าโอเคเราเข้านอน 5 ทุ่มก็ได้นี่นาอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วอ่ะเราไม่ได้นับเวลาที่เราก้าวขึ้นเตียงนะคะนั่นไม่ใช่เวลานอนนะคะคือบางทีเรายังนอนแบบขึ้นเตียงไปปุ๊บแล้วอะไรเงี้ยแล้วเราก็ยังนอนดูเฟซดูอะไรอยู่อะไรเงี้ยนะคะนะกว่าจะหลับก็ไม่ใช่ห้าทุ่มอ่ะนะคะเราต้องดูเวลาที่เรียกว่า sleep opportunity time นะคะนั่นคือโฟกัสเวลาที่เรานอนจริงๆคือสมมติว่าเราพอจะรู้คร่าวๆว่าเราใช้เวลาเท่าไหร่ก่อนที่จะแบบพลอยหลับไปเลยอะไรเงี้ยนะคะคือน้อยคนนักอ่ะที่จะแบบก้าวขึ้นเตียงแล้วแบบนอนได้เลยหลับสนิทอะไรเงี้ยนะคือเราต้องเผื่อเวลาด้วยว่ากว่าเราจะนอนอ่ะกว่าเราจะนอนเนี่ยเราใช้เวลาเท่าไหร่นะสมมติว่าเราอยากจะหลับจริงๆเนี่ยหลับปุ๋ยเนี่ยห้าทุ่มเราก็อาจจะต้อง
แล้วเราใช้เวลาประมาณ15นาทีในการที่เราหลับเนี่ยนะก็ต้องเราก็ลองเข้านอน4ทุ่มครึ่งสี่ทุ่ม45อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อที่เราจะได้นอน5ทุ่มจริงๆนอนจริงๆอ่ะนะคะเพราะไม่งั้นมันก็คือการนอนไม่พอนะคะแต่เราไม่ค่อยรู้ตัวกันหรอกว่าเรานอนน้อยหรือนอนไม่หลับอ่ะเพราะว่ามันเหมือนกับคือเรามักจะคิดว่าเรายังไหวอยู่นึกออกไหมคะคือเราคิดเอาเองอะว่าไหวอะเทียบกับสมมติว่าเราออกไปกินข้าวข้างนอกอะแล้วเราดื่มไวน์ไปด้วยแก้วหนึ่งอะแล้วเราบอกว่าแล้วพอขับรถกลับบ้านไหวอะแต่เราลึกๆแหละเราน่าจะรู้อะกันว่าแบบการตัดสินใจหรือปฏิกิริยาอาจจะไม่ใช่ไวน์แก้วหนึ่งอะอาจจะมากกว่านั้นอะไรเงี้ยปฏิกิริยาตอบโต้ของเราอะมันลดลงไปกว่าปกตินะคือมันคือการเดินบนเส้นได้เลยคือถ้าเกิดมีอะไรตัดหน้าหรือมีอะไรวิ่งคนวิ่งผ่านหรืออะไรเงี้ยนะการตัดสินใจของเรามันจะช้าลงอะนะคะนะแล้วมันเป็นเรื่องที่คือการนอนน้อยเป็นเรื่องที่เราหยวนกันเพราะเรามีความรู้สึกว่าถ้านอนเยอะเนี่ยคือขี้เกียจบ้างสันหลังยาวอะไรเงี้ยนะคะแล้วเราก็ไม่ค่อยพูดถึงเวลาที่เราป่วยเนี่ยว่าน้อยคนมากเลยที่จะแบบป่วยเพราะว่าช่วงนี้พักผ่อนไม่พอนอนน้อยนะเวลาที่เราไปหาหมอก็จะถามถึงอาการนั่นแหละอาการที่ป่วยนะแต่จะไม่ค่อยถามถึงเวลาที่เรานอนอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นการอ่านนิยายที่ขาดตอนไปนะคะคือเราข้ามไปดูตอนจบเลยว่าเราป่วยรักษาที่อาการบาดเจ็บทั้งที่การนอนเนี่ยมันเป็นตอนที่สำคัญหนึ่งในนิทานในนิยายนั้นน่ะนะคะมันกระทบหมดเลยนะตั้งแต่ฮอร์โมนจนถึงอิมมูนภูมิคุ้มกันโรคนะคะเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ว่าคือเมื่อก่อนเนี่ยเราจะคิดว่าโภชนาการเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่ส่งผลต่อสุขภาพนะถ้าเราอยากจะพร้อมเราก็จัดการเรื่องโภชนาการให้หุ่นดีแต่มาหลังๆเนี่ยการนอนแซงนะคะความเครียดของร่างกายจากการที่เรานอนไม่พอเนี่ยมันมีผลต่อฮอร์โมนต่อการป่วยเรื้อรังต่ออารมณ์ต่อสุขภาพต่อการติดเชื้อสำคัญมากนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเนี้ยนะคะที่แบบโควิดอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้เกิดขึ้นเมื่อวานมันไม่ได้เกิดขึ้นว่าเราต้องมันไม่เหมือนกับโหยอดกาแฟ2อาทิตย์ก่อนไปฉีดวัคซีนเลยมันไม่ใช่มันคือสิ่งที่เราสะสมมาจนเกิดจนพื้นฐานของเราดีอะนะคะนั่นเป็นสิ่งที่แล้วปัญหาที่การเกิดจากการนอนไม่พอนั้นเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าอะไรอะสะสมมาจนกระทั่งวันนึงความร้ายแรงเนี่ยมันถึงจะเห็นได้ชัดนะคะมันต้องดูสุขภาพดูที่ไหนมันต้องดูที่องค์รวมนะคะจากสถิติของ WHO นะคะขององค์การอนามัยโลกเนี่ยลองไปหาดูก็ได้เราสามารถที่จะติดเชื้อหวัดได้สูงขึ้น4เท่าแค่หวัดนะเพียงแค่เรานอนน้อยลง1ชั่วโมงเป็นเวลา5วันนะคะคือเขามีการทดสอบโดยเอาอาสาสมัครมาตัดเวลานอน1ชั่วโมงแล้วมาดูแค่คืนเดียวเนี่ยตรวจเลือดเนี่ยพบว่าระดับไอ้ natural killer cells เนี่ยซึ่งมันเป็นตัวต่อสู้โรคต่อสู้การติดเชื้อของร่างกายเนี่ยแล้วก็เป็นระดับอุณหภูมิภูมิคุ้มกันโรคอ่ะลดลง 70% นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนนอนเป็นสิ่งที่ธรรมชาติให้เรามาเป็นสิ่งที่แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งการนอนหลับลึกๆอ่ะนะคะตักตวงตรงนั้นเถอะมันเราได้มาฟรีนะเป็นช่วงเวลาที่สงบที่เปิดโอกาสให้ระบบให้เซลล์ให้นิวตรอนกล้ามเนื้ออวัยวะภายในของเราได้พักแล้วยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยไอ้ระบบ automatic nervous system เนี่ยซึ่งมันควบคุมระบบร่างกายของเราแบบที่เราไม่ต้องคิดคือเช่นหัวใจเต้นความดันการย่อยอาหารการหายใจอะไรเงี้ยฮอร์โมนเครียดเงี้ยมันลดลงมันสงบลงมันไม่พุ่งพล่านอะนะคะนะพอระบบเราของเราทั้งหมดเนี่ยร่างกายของเราได้พักเนี่ยตื่นมาแล้วก็พร้อมที่จะมีเบสที่ดีที่ต่อสู้โรคภัยนึกออกไหมคะอย่างน้อยก็ไม่ติดเชื้อง่ายนะสังเกตดูเวลาที่เราไม่สบายหรือเป็นไข้อะร่างกายเราบอกว่าอะไรบอกว่าเราอยากให้เรานอนถูกไหมเราอยากนอนอะนะร่างกายเรารู้ว่าเรากำลังโดนจู่โจมสมองเราก็สั่งการให้เรานอนนะคะเพื่อที่จะสู้โรคนี่เป็นวิธีการธรรมชาติที่เราได้มาแบบออโต้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยการนอนนอกจากกระทบร่างกายของเราแล้วเนี่ยนะคะสมองเราก็เหมือนกันในช่วงเวลากลางวันเนี่ยสมองเราเนี่ยตื่นตัวทำงานม
ันก็จะมีบายโปรดักต์เหมือนกับทุกอย่างอ่ะในร่างกายของเราเนี่ยระบบร่างกายของเราเนี่ยเวลาทำงานก็จะมีบายโปรดักต์นะมันก็จะเกิดการเกิดของเสียที่เกิดจากการทำงานเช่นกันเหมือนกับอวัยวะหรือเซลล์ต่างๆด้วยนะคะแล้วจริงๆแล้วอันนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหม่ที่เวลาที่เขาศึกษาของเกี่ยวกับคนที่เป็นโรคอัลไซเมอร์นะคะเขาบอกว่านักวิทยาศาสตร์เขาได้ค้นพบระบบการกำจัดของเสียในระดับโมเลกุลของสมองนะคะที่คอยจัดการของเสียในสมองนะคะซึ่งมันแอคทีฟมากในขณะที่เรานอนหลับนะคะระบบกำจัดของเสียสมองเนี่ยเขาเรียกว่า glympathic system นะคะซึ่งหนึ่งในโปรตีนที่เป็น metabolic waste product เนี่ยนะคะก็จะถูกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะขับออกไปอ่ะกำจัดออกไปในขณะที่เรานอนหลับนะคะในช่วงที่เรานอนหลับลึกนะถ้าเกิดว่าเรานอนอดนอนหรือนอนน้อยไปคืนหนึ่งอ่ะเราจะเห็นระดับของโปรตีนbeta amyloid เนี่ยสูงขึ้นซึ่งในคนที่แข็งแรงทั่วไปก็ไม่ต้องเครียดมากนะคือก็แก้ไขด้วยการที่แบบนอนคืนต่อไปให้เพียงพออะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่เวลาที่คนแก่เป็นอัลไซเมอร์เป็นอะไรเงี้ยส่วนใหญ่เขาก็จะได้รับผลกระทบนี้เยอะเพราะว่าเขานอนไม่พอติดเขาตื่นง่ายตื่นแบบเยอะๆอ่ะนะคะตื่นเขาเรียกว่าตื่นเร็วอ่ะตื่นเช้าอะไรเงี้ยเป็นนอนไม่พอเป็นระยะเวลาแบบติดกันอะไรเงี้ยมีปัญหาการนอนอ่ะนะคะคือในสมองของเรามันจะมีตำแหน่งสำคัญที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับอารมณ์ความรู้สึกนะเขาเรียกก็เป็นสมองส่วนอะมิกดาลานะคะเป็นสมองส่วนที่มันตอบสนองต่อปฏิกิริยาตอบโต้ต่ออารมณ์ความรู้สึกต่อความรู้สึกเชิงลบอะนะคะพอเราอดนอนสักคืนหนึ่งอะนะคะก็สามารถทำให้เราเนี้ยฉุนเฉียวหรือมีปฏิกิริยาตอบโต้ในแง่ลบได้ถึง 60% สมองส่วนเนี้ยมันถูกควบคุมโดย CEO นะคะอยู่ที่ prefrontal cortex นะคะอยู่ตรงเนี้ยเหนือดวงตาของเราเนี่ยนะคะมันควบคุมการตัดสินใจต่างๆรวมถึงปฏิกิริยาตอบสนองการปรับสมดุลอารมณ์อะไรเงี้ยให้เรามองโลกในแง่บวกนะคะพูดถึงเรื่องอารมณ์แล้วพูดถึงเรื่องความอ้วนด้วยขึ้นการนอนไม่พอมันก็กระทบฮอร์โมน2ตัวถ้าใครเป็นคนที่แบบศึกษาเรื่องสุขภาพเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะรู้กันอยู่แหละนะคุ้นเคยกันอยู่คือฮอร์โมนอะไรฮอร์โมนเลปตินกับฮอร์โมนเกรลินนะคะซึ่งก็คือฮอร์โมนอิ่มกับฮอร์โมนหิวฮอร์โมนอิ่มมันก็จะส่งเสียงบอกสมองว่ามีอาหารเข้ามาในซิสเต็มแล้วนะอิ่มได้แล้วในขณะที่ฮอร์โมนหิวก็จะส่งเสียงบอกสมองเราว่าท้องเราว่างนะคะ นะหิวเถอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่เวลาที่เรานอนไม่พอเราจะมีความรวนในฮอร์โมนนี้นะคะก็จะทำให้เรากินในปริมาณที่มากขึ้นนะคะร่างกายอยู่ในระบบที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะอยู่ในสภาวะที่แบบเหมือนกับฉุกเฉินอ่ะต้องการพลังงานอะไรที่มันเคี้ยวง่ายกินง่ายย่อยง่ายซึ่งก็หนีไม่พ้นน้ำตาลคาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยวอะไรทั้งหลายนะคะอาหารที่มันแย่ๆทั้งหลายเวลาที่เรานอนไม่พอเรารู้สึกว่าครีฟมากเราอยากกินนะคะการนอนอ่ะไม่ใช่อยู่ดีๆลุกขึ้นมานอนได้นะคะมันคือการเทรนร่างกายอย่างนึงเราต้องเทรนร่างกายให้เรานอนเพราะว่าสมองจะจำในสิ่งที่เราทำให้มันจำนะคะคือเราไม่สามารถที่จะนอนน้อยจันทร์ถึงศุกร์แล้วไปทดแทนการนอนน้อยวันเสาร์อาทิตย์นะคะแบบนั้นเขาเรียกว่าเป็น social jet lag คือเปรียบเทียบได้กับสมมุติว่าเรานอนเวลาประเทศไทยอ่ะนะคะแล้วสมมติว่าเราอยู่ประเทศไทยแต่เรานอนเวลาญี่ปุ่นน่ะแล้วระหว่างวันเสาร์อาทิตย์เราอยากจะกลับมานอนเวลาไทยอีกอ่ะถ้าใครเคยเจ็ตแลกจะรู้ว่าสมองเราไม่สามารถที่จะสลับปรับเปลี่ยนกลับไปกลับมาได้ขนาดนั้นนะคะเราก็จะมีคือเรามีปฏิกิริยาตอบโต้ต่อความสม่ำเสมอได้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นเราต้องเข้านอนตรงเวลาตื่นตรงเวลาไม่ว่าจะเป็นวันไหนก็ตามของอาทิตย์นะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลาที่เราคิดว่าแบบเราจะมานอนตุนเอาวันเสาร์อาทิตย์เราก็จะพบว่าแบบเราดันตื่นเช้าซะนี่อะไรเงี้ยนะคะแทนที่แบบวันหยุดแทนที่จะนอนดันตื่นขึ้นมาได้เพราะว่าอะไรเพราะความสม่ำสมองเราทำในสิ่งที่เราทำให้มันจำนะคะสิ่งที่เราทำอยู่สม่ำเสมอนะคะแล้วบางทีเวลาที่เรานอนน้อยอย่างที่บอกคือเราไม่ทันสังเกตแล้วว่าเรานอนน้อยอ่ะนะคะเราไม่ทันสังเกตด้วยซ้ำไปว่าเรานอนไม่พอนะคะเพราะว่าความเรามีความเคยชินตรงนั้นเราเหนื่อยจนชินความเคยชินไม่ได้แปลว่าปกตินึกออกไหมคะเราแค่ชินกับมันเท่านั้นเอง
นะคะซึ่งมันเราชินในสิ่งที่เราไม่ควรจะชินอะนะทางที่จะสังเกตว่าเรากำลังมีปัญหาการนอนหรือไม่เนี่ยมันก็มีอยู่หลายทางด้วยกันหนึ่งเลยคือตื่นมากกว่า1ครั้งต่อคืนไม่ได้ตื่นขึ้นมาห้องน้ำนะอยู่ดีๆก็ตื่นอย่างเงี้ยนะคะหรือใช้เวลามากกว่า30นาทีในการหลับนะคะแล้วก็ตื่นมาสมมุติว่าเราตื่นขึ้นมาเข้าห้องน้ำกลางดึกเนี่ยเราใช้เวลามากกว่า20นาทีเพื่อที่จะกลับไปนอนต่อนะคะแล้วก็นอนไม่ถึง7ชั่วโมงนะคะแต่ว่าการที่เราเรื่องนี้ก็เซนซิทีฟเพราะว่าการที่เราเขาเรียกว่าอะไรตื่นมาแล้วไม่สดชื่นเนี่ยก็มองได้สองมุมคือบางคนก็ตีไปเลยว่าเราเป็นคนมีปัญหาการนอนนะจริงๆแล้วไม่ใช่คือมันมีอยู่สองกลุ่มที่เราตื่นมาไม่สดชื่นเลยคือตื่นขึ้นมาไม่สดชื่นไปเลยทั้งวันต้องอาศัยกาแฟทำให้เราตื่นเนี่ยคือกลุ่มที่มีปัญหาจริงๆแต่กลุ่มที่ตื่นขึ้นมาแล้วไม่สดชื่นในช่วงเวลา1ชั่วโมงหลังจากตื่นนะคะอันเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นอาการงัวเงียนะหรือ sleep inertia นะคะ inert อะนะคะ sleep inertia นะคะคือใช้เวลาตื่นตัวของสมองส่วนที่รับผิดชอบในการตัดสินใจคือ prefrontal cortex เนี่ยนานกว่าชาวบ้านเขาถึงจะมาสดชื่นได้นะคะอันนี้ช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับตัวบุคคลแต่ตรงเนี้ยไม่ได้เป็นปัญหาเพราะว่าพอตื่นแบบสมมติหลังจาก1ชั่วโมงไปแล้วได้สติแล้วก็จะสดชื่นประกอบกิจกรรมได้แต่บางทีเราไม่รอที่จะให้พ้น1ชั่วโมงไปก่อนนึกออกปะพอเราง่วงเงียปุ๊บซัดกาแฟเลยอะไรเงี้ยแล้วเรากลายเป็นเข้าไปอยู่ในวงจรอุบัติทั้งๆที่จริงๆแล้วเราอาจจะไม่ได้ทำอะไรผิดเลยเพียงแต่ว่าเราเป็นคนที่มีกรรมพันธุ์ทางนี้คือเราตื่นขึ้นมาแล้วเราเป็นคนที่ต้องใช้เวลามากกว่าชาวบ้านเขาในการที่จะสดชื่นเพราะฉะนั้นน่ะเราไม่ได้เป็นกลุ่มที่มีปัญหานะให้เวลาตัวเองสักพักนึงสักแบบ60นาที90นาทีอะไรเงี้ยก่อนที่จะหันไปหากาแฟนะคะทีนี้ปัญหาการนอนในกลุ่มนักวิ่งมีอะไรบ้างนะหนึ่งเลยคือปัญหาของอันนี้ปัญหาเนี้ย sleep apnea เนี้ยไม่ได้เฉพาะเจาะจงในกลุ่มนักวิ่งนะคะเป็นภาวะที่มีการอุดกั้นในทางเดินหายใจจนทำให้หยุดหายใจเป็นพักๆขณะหลับนะคะซึ่งก็พบว่าแบบนอนกรนบ้างอะไรบ้างนะเป็นอาการที่มีการอุดกั้นทางเดินหายใจส่วนบนนะคะซึ่งก็จะเกิดขึ้นอยู่กับส่วนใหญ่ก็จะเกิดขึ้นกับคนที่น้ำหนักมากนะส่วนใหญ่จะมีไขมันสะสมที่ส่วนหลังของลิ้นน่ะแล้วมันก็จะดึงลิ้นให้ค่อยๆเคลื่อนถอยหลังขณะหลับนะคะแล้วก็ยุบตัวลงไปอุดกั้นทางเดินหายใจส่วนบนนะคะซึ่งทำให้ทางเดินอากาศเนี่ยมันแคบลงขณะนอนนะคะความจริงภาวะเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องเกิดขึ้นกับนักวิ่งที่อ้วนนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีอาการเหล่านี้ก็ไม่ควรที่จะเพิกเฉยควรไปหาหมอนะคะเพื่อที่จะทดสอบให้แน่ใจนะ อันที่สองคือระดับฮอร์โมนเครียดสูงแล้วก็มีอุณหภูมิร่างกายสูงนะคะการวิ่งเนี่ยทำให้เราเหนื่อยนะแล้วมันทำให้อย่างที่บอกคือมันทำให้คอร์บอดี้เทมเพอเรเจอร์สูงอะทำให้ตัวเราร้อนขึ้นอะทีนี้ถ้าเราวิ่งใกล้เคียงกับเวลานอนแบบต่ำกว่า3ชั่วโมงอะนะคะก็อาจจะทำให้ระดับฮอร์โมนคอร์ติซอลเนี่ยมันสูงขึ้นฮอร์โมนคอร์ติซอลเนี่ยมันควรที่จะต่ำลงในเวลาเย็นเพื่อที่จะเตรียมตัวเราสำหรับการนอนนะคะฮอร์โมนคอร์ติซอลมันคือฮอร์โมนเครียดฮอร์โมนทำให้เราตื่นตัวทำให้เราแบบลุกขึ้นมาทำอะไรมันเป็นฮอร์โมนที่ควรที่จะสูงมันเป็นฮอร์โมนตามธรรมชาติแล้วเนี่ยมันสูงขึ้นในตอนเช้านะคะแล้วมันจะค่อยๆต่ำลงมานะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ฮอร์โมนเครียดเนี่ยมันสูงขึ้นเนี่ยในตอนเย็นเนี่ยมันสามารถที่จะสูงขึ้นได้นานถึง9ชั่วโมงเพราะฉะนั้นมันทำให้เราไปสร้างความเครียดให้กับร่างกายโดยเฉพาะอย่างนี้ถ้าเราเป็นคนที่เราเครียดง่ายอ่ะนะคะก็กลายเป็นสร้างความเครียดซะจนนอนไม่หลับนะคะความร้อนของร่างกายเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะขนาดว่านักกีฬาที่นี่เนี่ยนะคะอากาศเย็นๆอย่างเงี้ยนะคะอากาศหนาวอะไรเงี้ยวิ่งอยู่ก็ไม่ได้หนักมากอะนะคะใช้เวลา 4-6 ชั่วโมงอะเพื่อที่จะทำให้ร่างกายเย็นไปเป็นอุณหภูมิปกตินะการที่ตัวเราร้อนเนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยเข้าไปสู่ช่วงหลับลึกได้ช้าลงเดี๋ยวจะพูดถึงเรื่องช่วงหลับลึกหลับตื่น light sleep อะนะคะอันที่3คือปัญหาน้ำตาลในเลือดต่ำคือถ้าหากว่า
ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำมากเนี่ยอันนี้ขึ้นอยู่กับการกินระหว่างวันทั้งวันด้วยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าระดับน้ำตาลในเลือดของเราต่ำมากเพราะเราอดอาหารหรืออะไรเงี้ยฮอร์โมนเครียดมันถูกผลิตนะแล้วก็หลั่งออกมาอะดรีนาลีนเนี่ยก็ทำให้เราตื่นตัวแล้วก็หิวอะนะคะ ก็ทำให้ร่างกายของเราเนี่ยอยู่ในสภาวะที่เรียกว่า catabolic state นะคือภาวะที่ร่างกายนี้ย่อยสลายกล้ามเนื้อนะคะแทนที่จะอยู่ในanabolic process นั่นก็คือการสร้างกล้ามนะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับการกินระหว่างวันว่าเรากินเพียงพอหรือเปล่านะคะคือถ้าเกิดว่าเราอดอาหารถ้าเกิดว่าน้ำตาลในเลือดต่ำจนร่างกายของเราเครียดเนี่ยมันก็เกิดการตื่นตัวนะคะถ้าเกิดว่าใครเห็นเด็กเนี่ยเด็กอะ respond ได้ชัดเจนที่สุดเด็กที่หิวอะเขาจะไม่ค่อยหลับเขาจะตาหูเขาจะลุกเลือกลานอะมันก็คือเหมือนกับอะดรีนาลีนอะมันทำให้เขาตื่นตัวนะคะแล้วก็หิวนะทีนี้พูดถึงเรื่องของสเตจของการนอนนะคะก็แบ่งคร่าวๆได้2ช่วงใหญ่ๆเลยนะคือ non rapid eye movement คือ non REM นี่แหละนะเป็นซึ่ง non REM คือแบ่งเป็น non REM กับ REM นะคะ non REM เนี่ยมันแบ่งได้เป็น3ช่วงด้วยกัน3สเตจนะคะก็คือ1เลยคือระยะเคลิ้มนะระยะที่เราเปลี่ยนจากช่วงตื่นเป็นหลับนึกออกมั้ยเคลิ้มๆกำลังจะนอนอ่ะเราควรจะใช้เวลาสัก10นาทีอะไรประมาณนี้กว่าจะเริ่มหลับไปจริงๆนะคะสเตจที่2คือ light sleep light sleep เนี่ยคนมักจะให้ความสำคัญน้อยมักจะบอกว่าแบบไม่สำคัญทำไมอยู่ใน light sleep แบบเยอะจังเลยนอนไม่ดีหรือเปล่า light sleep เนี่ยมันมีสัดส่วนมันควรที่จะมีสัดส่วนอยู่ประมาณ 50% ของการนอนทั้งหมดของช่วงการนอน1 cycleนะคะคือช่วงนี้เนี่ย light sleep มันไม่ใช่ shallow sleep นะมันมีคุณค่าของตัวมันเองมันเป็นช่วงที่การหายใจการเต้นของหัวใจเนี่ยเริ่มที่จะสม่ำเสมอนะคะเพราะฉะนั้นน่ะการที่เรานอนแล้วเราน็อกไปเลยแล้วผ่านช่วง light sleep แล้วแบบมาตื่นกลางดึกมันไม่ใช่สิ่งที่ดีนะคะช่วงนี้ light sleep เนี่ยมันเป็นช่วงที่การเต้นของหัวใจเนี่ยเริ่มที่จะสม่ำเสมออุณหภูมิร่างกายเราเริ่มที่จะลดลงเป็นเวลาที่การเผาผลาญจัดการตัวเองอะนะคะได้ดีเป็นเวลาที่ร่างกายอารมณ์จัดการตัวเองนะแล้วมันจำเป็นกว่าที่คิดนะคะมัน regulate อะในตอนเนี้ยนะคะส่วนสเตจที่3เนี่ยก็คือเขาเรียกว่าเป็น deep sleep deep sleep เนี่ยเป็นระยะหลับลึกที่คนเราจะหลับลึกที่สุดคือเราปลุกให้ตื่นช่วงเนี้ยจะปลุกยากนะเป็นช่วงที่ร่างกายเริ่มที่จะซ่อมแซมกรดฮอร์โมนหลั่งนะคะทักษะที่เราเรียนมาเมื่อตอนกลางวันจะเริ่มฝังลึกเข้าไปในสมองนะคะกล้ามเนื้อจะรีแลกซ์นะคะอันเนี้ยควรจะมีสัดส่วนอยู่ที่ประมาณ 20% ของการนอนทั้งหมดถูกแล้วนะคะเวลาที่เราแบบดูแล้วแบบเอ้ยไลท์สลีปเยอะกว่า deep sleep อะไรเงี้ยมันไม่ได้ผิดปกติอะไรร่างกายของเราบอกเองว่าเรามันใช้เวลาอยู่เท่าไหร่นะคะควรจะใช้เวลาสัดส่วนเท่าไหร่ก่อนที่จะไปอีกสเตจหนึ่ง deep sleep มันก็คือ all about body มันเกี่ยวข้องกับร่างกายถ้า deep sleep เป็นเกี่ยวข้องกับร่างกาย all about body เนี่ยช่วง REM นะคะคือสเตจที่2เนี่ยมันจะ all about brain มันคือเกี่ยวกับสมองนะคะเราจะเคลียร์ของเสียจากสมองของเราเนี่ยในช่วงเนี้ยนะคะนึกออกมั้ยมี non REM ใช่มั้ยคะแล้วก็มี stage 1 2 3นะคะแล้วก็มาเข้าที่ REM sleep นั่นก็คือช่วงที่เรา dream sleep ช่วงที่เราฝันน่ะนะคะนะมันจะมีสัดส่วนอยู่ประมาณ 25% ของการนอนช่วงนี้เนี่ยการหายใจการเต้นของหัวใจจะไม่ค่อยสม่ำเสมอเท่าไหร่หรอกนะคะกล้ามเนื้อก็ถูกทำให้จากที่แบบ deep sleep มันอ่อนมันรีแลกซ์แล้วเด็กกล้ามเนื้อก็ถูกทำให้อ่อนตัวลงเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องแสดงท่าทางจากการฝันนึกออกไหมคะนะซึ่งช่วง REM sleep เนี่ยมันก็จะสั้นลงเวลาที่เราอายุมากขึ้นนะคะถึงเป็นเหตุผลว่าทำไมพอแก่ตัวลงปุ๊บเนี่ยเราจะยิ่งรู้สึกตัวในตอนเช้าได้เร็วนะคะเพราะว่าพอ REM สั้นลงวงจรการหลับมันก็ไปที่สเตจหนึ่งไวขึ้นน่ะนะคะมันก็นอนมันก็เนี่ยเราก็ตื่นเร็วอะนะคะแล้วคนแก่ก็เลยมีเขาเรียกอะไรอะพอนอนไม่ดีนานๆเข้าก็มี
ความเสี่ยงต่อการเป็นอัลไซเมอร์ได้อะไรเงี้ยนะเพราะการกำจัด waste product เนี่ยมันก็อย่างที่บอกคือมันกำจัดอยู่ในช่วงที่ REM sleep นะคะมันเป็นนะอย่างที่อธิบายไปตอนต้นนั่นแหละนะเพราะฉะนั้นคืนหนึ่งนอนได้กี่ไซเคิล 5-6 ไซเคิลเนี่ยถือว่าเจ๋งถือว่าเป็นการนอนหลับที่พอเพียงนะคะทีนี้3ปัจจัยที่จะตัดสินว่าเรานอนไม่ดีคืออะไร1เลย quality คุณภาพของการนอนไม่ได้แปลว่าโอ๊ยนอนแบบ7ถึง9ชั่วโมงแล้วแปลว่าดีเสมอไปนะเพราะว่ามีเยอะมากที่นอนเยอะแต่ตื่นแบบตื่นมากลับรู้สึกว่าไม่สดชื่นระหว่างวันนะคะคือก็ต้องสามารถดูว่าเราใช้เวลาน้อยกว่า10นาทีในการหลับหรือเปล่าคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะขึ้นเตียงปุ๊บแล้วน็อกเลยหลับเลยมันก็ไม่ได้แปลว่าดีอย่างที่บอกเพราะมันไม่ได้เรียงลำดับตามขั้นตอนของการนอนมันไม่ได้ไปที่ stage 1ค่อยๆเคลิ้ม light sleep ซึ่งควรจะเป็นระยะเวลาแบบควรจะมีสัดส่วนอยู่ 50% เงี้ยก็ไม่ได้นั่นคือแบบเข้าแบบนอนแล้วก็เข้าสู่ deep sleep เลยอย่างเงี้ยหลับลึกเลยแล้วก็ตื่นเร็วตาค้างตื่นขึ้นมากลางดึกส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นกับแบบคนที่เมาหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะนั่นแหละนะที่มีปัญหาการเกี่ยวกับการนอนเมาเครียดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะตื่นเกินกว่า1ครั้งต่อคืนอะไรเงี้ยนะแล้วก็ไม่สามารถที่จะกลับไปนอนได้ภายใน20นาทีนะคะอันที่2คือ quantity นะจำนวนชั่วโมงของการนอนนะคะซึ่งควรจะอยู่ที่7ถึง9ชั่วโมงนะอย่างที่บอกคือไม่ได้นับในช่วงเวลาที่ขึ้นเตียงแล้วยังไม่หลับนะคะให้นับเฉพาะ sleep opportunity นะคือช่วงที่เราหลับปล่อยไปแล้วนะคะไม่ใช่ช่วงที่ขึ้นนอนแต่ว่ายังเล่นเฟซอยู่นะคือเราอาจจะขึ้นนอน4ทุ่มอาจจะหลับจริงๆอ่ะ4ทุ่มครึ่ง5ทุ่มก็นับ4ทุ่มครึ่ง5ทุ่มนึกออกไหมคะต่อไป time of sleep อันนี้น่าสนใจแล้วก็มักจะถูกมองข้ามด้วยปัจจัยหลายๆอย่างเกี่ยวกับสังคมอะนะคะคือคนเราเนี่ยจะมีกรรมพันธุ์อย่างที่เขาเรียกว่าเป็น early bird กับ night owl อะนะคะคนที่เป็นกลุ่มตื่นเช้านอนเร็วก็คือพวก early bird นะคะแล้วก็กลุ่มที่นอนดึกเนี่ยก็คือ night owl นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ควรที่จะโดยที่ไม่สนกระแสสังคมกระแสที่ทำงานเลยเนี่ยเราควรที่จะนอนตามธรรมชาติของเรานะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็น 15% เนี่ยก็คือแบบเป็นพวกแบบตาสว่างตอนดึกนะคือเข้านอนประมาณเที่ยงคืนตื่นสายแบบ 8:00 นถ้าทำได้ถ้าเลือกได้เนี่ยหรือและ 15% ก็จะเป็นกลุ่มที่แบบตื่นเช้าคือตื่นก่อน 6:00 นเข้านอนก่อน 4:00 นนะคะก็ที่เหลือก็คือเป็นกลุ่มอยู่ตรงกลางนะแต่ว่าเค้าเรียกว่าอะไรอ่ะสภาพรูปแบบของสังคมอ่ะเราต้องไปทำงานอะไรเงี้ยกลุ่มที่นอนดึกก็จะมีปัญหามากที่สุดเพราะว่าไม่สามารถที่จะนอนสายเพื่อทดแทนได้นึกออกปะแต่ตัวเองจะนอนหลับก็หลับเร็วๆก็หลับไม่ลงอ่ะนะคะนะคือแต่ก่อนที่จะตัดสินว่าตัวเองเป็นคนหลับไม่ลงเนี่ยไปดูปัจจัยอย่างที่พูดมาก่อนว่าเราออกกำลังกายตอนไหนเรากินยังไงอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะก่อนที่เราตัดสินว่าเราเป็นคนแบบไหนอะนะอยู่ในกลุ่มไหนนะคะเพราะฉะนั้นทางแก้คืออะไรทางแก้ก็คือต้องโกแบบไป against เขาเรียกว่าอะไรอะgo against your nature คือแบบเขาเรียกว่าอะไรอะทำเขาเรียกว่าอะไรหัดเทรนตัวเองอะนะคะไม่ได้ไปตามกลุ่มกรรมพันธุ์อะเทรนตัวเองอย่างเช่นใช้ผ้าม่านที่แบบมืดแบบคลุมไปถึงพื้นเลยอะไรเงี้ยมันก็จะมีผ้าม่านที่มันบล็อกแสงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ที่จริงๆแล้วเป็นที่นิยมมากขึ้นน่ะในกลุ่มสุขภาพคือแว่นที่เป็นเค้าเรียกเป็น blue light blocking glasses อ่ะคือแว่นกรองแสงสังเคราะห์อ่ะนะคะซึ่งมันเป็นแสงที่มาจากบล็อกแสงที่มาจากอุปกรณ์พวกแล็ปท็อปพวก LED หลอดไฟแม้กระทั่งเขาบอกว่าบางทีไฟหน้ารถอะไรเงี้ยท้ายลบอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นแบบ blue light ด้วยนะคะคือแบบนะแล้วก็ตอนเช้าเนี่ยตื่นแต่เช้าอะเทรนตัวเองตื่นเช้าอะแล้วออกไปโดนแสงให้มากที่สุดพอตื่นปุ๊บออกไปเลยอะไรเงี้ยเพื่อให้สมองรับรู้ถึงความแตกต่างหรือพยายามออกไปวิ่งตอนเช้าก็ได้นะคะ
คือเราก็ต้องก็ลำบากหน่อยถ้าเกิดเราจะต้องแบบทำตัวตามสังคมอะนะคะเออแต่ว่ามันก็เทรนได้ไม่ได้แปลว่าเทรนไม่ได้แต่ถามว่ากังวลจะต้องกังวลแค่ไหนคือจริงๆแล้วเนี่ยกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงก็อาจจะเป็นกลุ่มที่แบบมีความเครียดสูงหรือเป็นกลุ่มที่แบบนักกีฬานะคะเพราะเรายังมีความต้องการซ่อมแซมแล้วก็ผ่อนคลายในตอนกลางคืนมากกว่ามนุษย์ทำงานหรือมนุษย์ที่ใช้ชีวิตปกตินะคะทีนี้นอนไม่ดีไม่กี่วันแล้วจะมีปัญหาหรือเปล่าไม่มีนะคะไม่ต้องกลัวขนาดนั้นนะคือเราไปคิดถึงพ่อแม่มือใหม่ก็ได้นะว่าเขาไม่ได้นอนเต็มตากว่าลูกจะแบบนอนเต็มตาอาจจะเขาบอกว่าสถิติเนี่ยใช้เวลา6ปีนะคะกว่าจะกลับไปเป็นนอนได้อย่างเต็มตาตามไซเคิลมนุษย์ช่วงก่อนมีลูกได้นะคะก็ไม่ค่อยเห็นสถิติความเสี่ยงทางสุขภาพของพ่อแม่มือใหม่นี่แต่ส่วนใหญ่พ่อแม่มือใหม่เขาก็ไม่ค่อยออกไปแบบเทรนหามรุ่งหามค่ำอะไรเงี้ยคือวิถีชีวิตมันก็สอดคล้องกันไปอะนะคะวิถีชีวิตเขาก็อาจจะรีแลกซ์นิดนึงอะไรเงี้ยก็ดูลูกก็เหนื่อยแต่ว่ามันไม่ใช่เหนื่อยแบบเทรนแบบที่ต้องซ่อมกล้ามเนื้อหรืออะไรเงี้ยนะคะสำหรับนักกีฬาที่นอนไม่หลับก่อนวันแข่งนะเป็นเรื่องปกติมากนะเพราะว่าเรามีความตื่นเต้นถูกไหมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย 1-2 อาทิตย์ล่วงหน้าให้พยายามนอนให้มากขึ้นรวมทั้งนอนกลางวันด้วยนะคะโดยการเพิ่มการนอนเนี่ย1ชั่วโมงในทุกคืนก่อนวันแข่งเป็นเวลา 1-2 อาทิตย์ล่วงหน้านะคะเพื่อที่จะเพิ่มอะไรเพิ่ม reaction time ลดระดับความเครียดแล้วก็การหลังมันเป็นช่วงที่เราเทเปอร์อยู่แล้วด้วยเพราะฉะนั้นควรที่จะยังไงมันเทเปอร์ปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องเพิ่มเวลานอนเพื่อจะซ่อมแซมเพื่อให้เราสดที่สุดในวันแข่งนะคะแล้วมันก็จะมีผลแบบดีต่อใจอ่ะเราก็จะใจชื้นด้วยสมมุติว่าเราเป็นคนที่ตื่นเต้นจริงๆก่อนแข่งแล้วเรานอนไม่หลับอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราไม่เครียดมากอ่ะเพราะเรารู้สึกว่าเรานอนมาเพียงพอสมควรแล้วอะไรเงี้ยนะคะเทคนิคที่จะช่วยให้เรานอนหลับเนี่ยนอกจากตื่นเช้าขึ้นมาเอาแสงสว่างก่อนเที่ยงให้ได้เพื่อที่จะปรับอาการตอบสนองต่อสมองว่านี่เป็นเวลาที่เราควรจะตื่นต่างกันนะกับตอนกลางคืนแล้วเนี่ยหัดหายใจเหมือนกับเวลาที่เราหัดหายใจเวลาวิ่งเนี่ยแหละนะคะเราควรที่จะคือเวลาที่เราวิ่งเนี่ยเราควรที่จะหายใจให้ลึกใช่ไหมคะเพื่อที่จะเราไม่เหนื่อยแล้วก็วิ่งได้นานขึ้นแต่สำหรับการหายใจเวลานอนเนี่ยก็เป็นอีกวิธีหนึ่งซึ่งควรที่จะทำก่อนนอนก็ได้คือขึ้นเตียงแล้วแทนที่จะเล่นโทรศัพท์วางลงเอาไปไว้ที่อื่นนะแล้วก็ทำเอ็กซ์ไซส์การนอนมันก็จะช่วยกระตุ้นระบบพาราซิมเปตติกเนอร์ฟซิสเต็มช่วยให้เราสงบลงนะคะวิธีนี้เนี่ยฝรั่งเขาเรียกว่า478นะคะคือ478นั่นแหละคือหายใจเข้า4วินาทีกลั้นไว้7วินาทีแล้วก็หายใจออก8วินาทีก็ทำซ้ำสัก 4-5 รอบก่อนนอนนะก็จะช่วยให้เราสงบลงสำหรับคนที่นอนแบบ 7-9 ชั่วโมงอยู่แล้วหรือเป็นคนที่นอนเยอะแต่คุณภาพการนอนไม่ดีตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกว่ามันไม่สดชื่นอะไรเงี้ยคือสมมติว่าเรานอนอยู่7ชั่วโมง8ชั่วโมงอ่ะโอเคสมมติว่าเรานอนอยู่7ชั่วโมงอย่างเงี้ยตั้งเวลาให้ตื่นขึ้นเร็วเป็น6ชั่วโมงอาจจะฟังดูประหลาดนะลองวันเสาร์อาทิตย์ก็ได้นะคะคือบางคนก็เวิร์กบางคนก็ไม่ได้เวิร์กนะก็ลองดูแล้วกันมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะคะก็คือสมมติว่าเรานอน7ชั่วโมงแล้วตั้งเวลาปลุกเนี่ยปลุกตัวเองเนี่ยตื่นขึ้นมาให้เรานอนแค่6ชั่วโมงนะคะแล้วระหว่างวันเนี่ยจะง่วงแค่ไหนก็ห้ามนอนกลางวันเลยเหมือนเป็นการแบบดัดนิสัยตัวเองหัดอ่ะแล้วเวลานอนตอนกลางคืนน่ะค่อยนอนทำซ้ำแบบเนี้ย 2-3 วันสมองจะรู้สึกว่าแบบทำยังไงดีให้รายการนอนของเรานี่มันมีประสิทธิภาพนอนลึกขึ้นนะมันก็จะเริ่มปรับการนอนของเราให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในระยะเวลาที่สั้นลงนะคะมันก็เหมือนกับเป็นการรีเซ็ตน่ะเรียกว่าเป็น constraint of sleep opportunity นะคะซึ่งก็อาจจะอย่างที่บอกคืออาจจะเวิร์กสำหรับบางคนแล้วต้องดูว่าเรามีปัญหาอื่นก่อนหรือเปล่าอย่างที่บอกคือปัญหาการกินกาแฟปัญหาการเทรนปัญหา core body temperature อะไรเงี้ยนะแล้วก็มาแก้ไขที่คุณภาพการนอนของเรานะคะหรือบางทีเราเป็นคนที่นอนแล้วแบบผิวแห้งยุกยิกขาก็ทาครีมซะอะไรเงี้ยคือเราปลุกตัวเองได้แบบด้วยวิธีที่แปลกประหลาดมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไปหาซะว่าปัญหาเราอยู่ที่ไหนเราไม่ต้องกังวลหรอกว่าโอเคแล้วช่วงนี้เรานอนไม่ดีไม่กี่คืนอะไรเงี้ยนะคือแบบไม่ต้องกังวลมากนะเพราะว่ามันจะทำให้เราเครียดนะคะ
งดอย่างที่บอกคืองดกาแฟกาแฟเนี่ยรู้สึกว่าเป็นปัญหายิ่งมีตอนช่วงนี้คือแบบมี coffee culture ก็ชงกาแฟกันใหญ่ลงเฟซอะไรเงี้ยแล้วก็บ่นว่านอนไม่หลับคืองดกาแฟเนี่ยควรจะงดประมาณ10ชั่วโมงก่อนนอนนะคะแล้วก็ทำสมาธิก่อนนอนไม่เล่นโทรศัพท์อะไรเงี้ยสัก1ชั่วโมงก่อนนอนนะคะพยายามทำให้ห้องของเราเนี่ยมันสงบแล้วมันเป็นเคฟอะของเราเป็นถ้ำของเราไม่ใช่ว่าเตียงไม่ใช่ที่ทำงานเตียงไม่ใช่ที่ต่อเฟสอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ทำให้เราสบายตัวพอตัวคอบอดี้ของเรามันเย็นห้องของเรามันมืดสายมันโอเคนะคะก็เหมือนกับสัญญาณไม่ดีเลยอะได้ยินกันไหมอะนะคะแล้วก็ออกกำลังกายอย่าไปออกกำลังกายใกล้เวลานอนมากเดี๋ยวรีบจบดีกว่านะคะแล้วก็เพราะว่าการออกกำลังกายหนักๆใกล้เวลานอนมันไปปลุกสัญชาตญาณ fight or flight มากขึ้นมีสัญญาณมันขาดๆหายๆยังฟังได้อยู่ใช่ไหมคะเดี๋ยวสรุปเลยแล้วกันนะคะเริ่มตื่นเต้นคือสิ่งที่อยากจะให้ทำก่อนนอนคือ1เข้านอนแล้วก็ตื่นนอนตรงเวลาทุกวันนะคะไม่ว่าคืนนั้นจะนอนดีหรือไม่ดีก็ต้องตื่นนะคะทนไปแล้วก็ทนไปนะจนแบบไม่นอนกลางวันอะนะคะคือเข้านอนตื่นนอนให้ตรงเวลาทุกวันนะแล้วก็ทนไปจนถึงเวลานอนนะแล้วก็เนี่ยเอาความสม่ำเสมอนำนะคะร่างกายเราเรียนรู้จากความสม่ำเสมอนะอุณหภูมิห้องต้องเย็นนะคะประมาณแบบถ้าเปิดแอร์เนี่ยก็18องศานะคะถ้าไม่มีแอร์ก็อาบน้ำเย็นเลยก็ได้นะคะคืออาบน้ำร้อนแล้วเนี่ยตบด้วยน้ำเย็นเลยนะคะเพราะว่าเนี่ยมันก็จะช่วยให้อุณหภูมิร่างกายของเรามันลดลงนะคะห้องต้องมืดสนิทไม่มีแสงรอดอันนี้พูดจริงเลยนะคือเรื่องนี้คือแบบมีการถ้าใครมีปัญหามากๆอ่ะเอาแบบเอาเทปหาม่านมาติดเอาเทปติดแบบไม่ให้มีแสงรอดเลยอ่ะนะคะแล้วก็เลิกใช้อุปกรณ์ที่มีแสงจากบลูไลท์นะคะอย่างพวก iPad พวกโทรศัพท์อะไรพวกเนี้ยนะ1ชั่วโมงนะคะก่อนเวลานอนนะคะแล้วก็ถ้านอนไม่หลับอย่านอนเล่นอยู่อย่างนั้นน่ะเกิน25นาทีเพราะสมองเราจะเริ่มเชื่อมโยงว่าไม่นอนก็ไม่เป็นไรสถานที่นี้โอเคอะไรเงี้ยสร้างความเชื่อมโยงกับนิสัยของเราอ่ะมันในทางที่ไม่ดีนะคะแล้วก็ถ้านอนไม่หลับเกิน25นาทีลุกเลยไปห้องอื่นนะคะลดไฟลงหน่อยเนาะไปนอนเก้งเค้งฟังเพลงอ่านหนังสืออะไรเงี้ยนะอย่าเช็คอีเมลที่ทำให้แบบเราเครียดอะไรเงี้ยนะคะคือทำอะไรพื้นอะนะคะแล้วก็ยังไม่ต้องกินนะคะสมองเราอาจจะเชื่อมโยงว่าเราจะสามารถเรียกร้องอาหารได้ตอนกลางคืนได้เหมือนกันแล้วก็ไม่เอานะคะคือแบบคือพยายามบอกตัวเองว่าสมองว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรอะเตียงมีไม่นอนอะนะคะถ้าเห็นเตียงเราต้องง่วงแบบนั้นอะนะคะเหมือนกับเวลาเราตื่นเช้าขึ้นมาแล้วเราเปิดตู้เย็นแบบออโต้อะเหมือนกันเป็นการเทรนแบบนั้นแหละนะคะโดยที่เราหิวไม่หิวไม่รู้อะเปิดตู้เย็นไว้ก่อนเพราะว่าแบบมันเป็นความแบบคุ้นเคยเนี่ยเป็นการสร้างความเคยชินแบบนั้นนะคะทีนี้อะไรอะอย่าใช้ถ้านอนไม่หลับอย่าแบบอย่าดื่มเหล้านะอย่าใช้แอลกอฮอล์ในการช่วยนะเพราะว่ามันอาจจะช่วยให้เราเคลิ้มแต่มันทำให้เรานอนหลับไม่ต่อเนื่องนะคะอย่างที่บอกมันสามารถที่จะทำให้เราน็อกไปแล้วก็ไม่ได้เข้าสเตจทุกสเตจเลยนะคะถ้าเกิดว่าเคยเห็นไหมเวลาที่เราแบบดูโฆษณานาฬิกาเขาจะตั้งเข็มอยู่ที่10โมง10นาทีอะเพราะว่านั่นอะเป็นช่วงที่คนเราเนี่ยควรที่จะเข้าที่แล้วก็กระฉับกระเฉงในแต่ละวันแบบธุรกิจธุรการธุรกรรมจะเกิดขึ้นในเวลานั้นนะคะแต่ถ้าเราน่วงเวลานั้นน่ะหรือประมาณ11โมงเช้าอ่ะซึ่งมันผิดปกติของคนส่วนใหญ่น่าจะเป็นสัญญาณที่บอกได้สัญญาณหนึ่งว่าเรานอนไม่พอแล้วนะคะเริ่มจากเลยเริ่มลองเลือกมาสัก 2-3 ข้อที่บอกนี้ก็ได้นะคะเพราะว่ามันเป็นการสร้างความสม่ำเสมอสร้างนิสัยนะคะแต่ว่าการสร้างนิสัยก็ไม่ควรที่ต้องเริ่มจากอะไรที่มันยากเกินไปซะจนทำไม่ได้นะคะเลือกในสิ่งที่เราคิดว่าเราพอที่จะทำได้เช่นโอเคเลี่ยงที่จะออกกำลังกายตอนเย็นหรือกินอาหารดูที่คุณภาพอาหารซิว่าเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะลองที่จะเอา
โทรศัพท์ไปไว้ที่อื่นแล้วก็ให้เวลาก่อนนอนของเราจนกระทั่งหลับเนี่ยนะคะมากขึ้นนะถ้าเราต้องการที่จะหลับ4ทุ่มก็เข้านอนสัก3ทุ่มครึ่งต้องการที่จะหลับ5ทุ่มก็เข้านอน4ทุ่มครึ่งประมาณนั้นนะคะให้เวลาตัวเองใจเย็นๆนะการเทรนอะไรก็ตามอ่ะใจเย็นๆนะคะมันไม่ได้ผลในวัน2วันหรอกแต่ว่ามันในที่สุดแล้วเนี่ยมันก็จะได้ผลนะคะถ้าเราตั้งใจทำนะโอเคมีคำถามอะไรไหมรีบไปรีบพูดเลยเพราะว่ามันมีรีคอนเน็กต์2รอบเลยแบบเดี๋ยวพูดไปตัดไม่อยากพูดแล้วมันพอรู้พูดแล้วมันก็ต้องแบบเอาไปลงในเฟซเพราะฉะนั้นก็ไม่อยากให้มันตัดตอนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชียร์เทควันโดเสร็จแล้วรีบมาเลยเอ้ยนี่ก็อยากดูเหมือนกันนะเนี่ยท่านอาจารย์โค้ชหมูเลี้ยขนาดนี้เลยเหรอคะขอบพระคุณนะคะเป็นเกียรติสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอุ๊ยขอบคุณนะคะสำหรับดาวนอนเปิดแอร์เย็นแต่เหงื่อออกเออแสดงว่าเป็นคนที่แบบตัวร้อนอ่ะเออเผาผลาญดีนะความจริงปกติอาบน้ำอุ่นแช่ตอนหลังเวิร์กอัพแต่อยากผ่อนคลายกล้ามเนื้ออ่านนั่นไงเลยได้อานิสงส์ใช่คือแบบอาบแบบนอนออนเซนอะประมาณนั้นอะเออให้เหงื่อเราแบบเหงื่อแตกหน่อยๆอะเออแล้วตบด้วยน้ำเย็นอะเจ๋งสุดไม่ต้องเปิดแอร์ก็ได้ถ้าเกิดว่ารู้สึกว่ามันเพราะฝรั่งเขาก็ไม่ได้เปิดแอร์เนาะนี่ก็ร้อนเฮือกอยู่อาการกรนเป็นอีกสาเหตุสำคัญที่ทำคุณภาพการนอนต่ำเลยค่ะใช่ดูแบบหาหมอก็ได้ว่าปัญหาเรามาจากตรงไหนนะคะเพราะว่ามันก็น่ากลัวเหมือนกันนะถ้าเกิดว่าอายุยังน้อยอยู่อ่ะเออแล้วก็กรนนอนดีมีชัยไปกับครึ่งสำหรับ ขอบคุณค่ะเปิ้ลเข้ามาถึงก็หน้าม้าเลยเนาะราตรีสวัสดิ์ไปนอนแล้วล่ะค่ะอันนี้จริงค่ะอดนอนแล้วเหวี่ยง negative thoughts จริงอะไรที่แบบคิดว่าจะทำให้เราขึ้นน่ะเลี่ยงไปก่อนเพราะว่าเครียดจัดทำไงก็นอนไม่หลับค่ะได้แต่ทำใจว่านอนกลางคืนไม่ได้จริงๆเป็นความเครียดเป็นเรื่องปัญหาเป็นปัญหาจริงๆนะคะนะถ้าเกิดว่าออกกำลังกายเบาๆหรือพยายามที่จะไปหาอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าอารมณ์เราดีขึ้นน่ะนะคะอย่าหมกมุ่นอยู่ในสิ่งเดิมๆหาอะไรที่แปลกใหม่ออกไปเลยบางทีเขาบอกว่า break focus ไปเลยอะคือแบบสมมุติว่าเราไม่เคยทำอันเนี้ยแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะหยุดเครียดกับงานตรงหน้าได้จริงๆบางครั้งเนี่ยการที่เราหาแบบ hobby ใหม่ไปเลยอะแล้วเราไป obsess อยู่ตรงนั้นมันทำให้เราลืมความเครียดอะได้เหมือนกันนะคะมันก็มีหลายวิธีนะการนั่งสมาธิบางคนก็หันไปหาการนั่งสมาธิการกำหนดลมหายใจอะไรเงี้ยเออไปโยคะไปอะไรทำอะไรที่แปลกไปจากที่ทำให้เราตื่นเต้นน่ะแต่ตื่นเต้นในทางที่ดีอ่ะการดื่มกาแฟอ่านหนังสือมาเขาแนะนำให้ดื่มหลังตื่น 2-3 ชั่วโมงค่ะตามที่พี่เอิญพูดเลยเพราะตอนที่เราตื่นร่างกายตื่นแล้วเริ่มนับถอยหลังร่างกายก็จะเริ่มดาวลงไม่งั้นไม่จำเป็นต้องตื่นดื่มกาแฟทันทีใช่เลยอย่าดื่มเพราะเหงาเคยมาแล้ว IF จะน้ำตาลต่ำนอนไม่หลับอันนี้เป็นปัญหาที่แม้กระทั่งใน The Tribe ก็เจอนะคะคนที่ IF เนี่ยแต่กลายเป็นอยู่ในสภาวะเหมือนอดอาหารเพราะว่าช่วงเวลาที่กินเนี่ยกินไม่พอโปรตีนไม่พอนะคะเพราะฉะนั้นน่ะเวลาที่เรา IF ได้ไม่มีปัญหาแต่ว่าเวลาช่วงเวลาที่กินเราต้องกินพอไม่ IF จริงๆมันยากตรงนี้นะตรงกินให้พอเพราะไม่งั้นมันจะกลายเป็นอดอาหารทันทีแล้วเราจะมีปัญหาอื่นตามมาเช่นปัญหาการนอนนะคะอย่างใน The Tribe เนี่ยจะมีคนที่บอกว่าพอปรับอาหารแล้วกินโปรตีนแล้วเนี่ยกลายเป็นแบบเอ้ยนอนดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเ
พื้นฐานของร่างกายต้องมาก่อนสวัสดีครับเพิ่งมาช้าเพิ่งดูเหรียญทองแรกของไทยมาว้าวดีใจสวัสดีค่ะตาวุ้ยดีใจนะคะวันนี้แบบชนกับโอลิมปิกก็ยังอุตส่าห์เข้ามาดูกันนอนเด็กๆตอนเด็กๆ เป็นนอนเป็นเวลาตื่นเป็นเวลาทั้งผมและเย็บและทั้งเล็บยาวขึ้นเร็วมากเออใช่ใช่ใช่เพราะว่าเราเนาะร่างกายสมบูรณ์นะยังได้อยู่ครับใช่ดีชัดเจนโอ้ขอบคุณค่ะลูกสาวเป็นโรคลมหลับมีพลอยหลับสลบสั้นๆระหว่างวันด้วยค่ะพอตอนอายุ15วินิจฉัยเดี๋ยวทำ multiple sleep latency เข้าสู่ REM ทันทีใน2นาทีโอ้โหแม้นอนมากแค่ไหนร่างกายก็เพลียแทบจะไม่ได้นอนเลยค่ะน่าสงสารการนอนระหว่างวัน 15-20 นาทีช่วยได้ค่ะตอนนี้ฝึกการใช้สมาธิช่วยแก้ไขเพื่อให้คุณภาพการนอนดีขึ้นการนอนดีสำคัญต่อร่างกายจริงๆเมื่อรู้จักโรคนี้เนี่ยแหละค่ะอืมใช่ขอบคุณที่แชร์นะคะแล้วก็หวังว่าลูกจะดีขึ้นเรื่อยๆนะคือเขาชอบเป็นคนมีปัญหาคือปัญหาคือชอบนอนเป็นคนที่แบบ 2-3 ทุ่มนี้แบบถ้าไม่ได้นอนจะเกเรแล้วเออก็ชอบฝันร้ายเดี๋ยวต้องปิดเปิดโคมไฟนอนทำให้นอนไม่สนิทโอ้ความจริงเปิดไฟนี่ผีก็มาได้นะ ไปขู่เขาอีกพอดีไม่ต้องนอนมีเริ่มนอนพอเคลิ้มแล้วกระตุกสะดุ้งขึ้นด้วยค่ะอืมเรื่องนอนแล้วก็การปรับเวลานอนล่ะครับเคยบอกว่าเคยเจอเขาบอกว่าทำให้เพิ่มเวลาไปอีก2ชั่วโมงต่อวันเช่นนอนเที่ยงคืนพรุ่งนี้ปรับไปเป็นตี2จนวนมาถึง3ทุ่มแล้วคงไว้มันสับสนไปไหมอ่ะควรที่จะสร้างความนิสัยด้วยความสม่ำเสมอมากกว่าแล้วให้ sleep opportunity ที่มากขึ้นแล้วแต่นะคะปกติต้องตื่นดื่มกาแฟมา2แก้วเช้ากับบ่ายกลายเป็นกลางคืนเริ่มนอนไม่หลับตอนนี้งดกาแฟรอบบ่ายแล้วค่ะนอนดีขึ้นเออดีมากไม่เพลียแล้วค่ะการนอนโอเคหมดแล้วนะคะขอบคุณมากที่เข้ามาฟังนะคะถึงแม้ว่าจะไลฟ์ไม่ดูเวลาเวลาเลยอาทิตย์หน้าคงจะต้องขออนุญาตลาไม่ไลฟ์นะคะแล้วก็เราไปไลฟ์กันอาทิตย์ต่อไปเลยนะคะขอบคุณมากสำหรับดาวนะคะ2 week streak ด้วยขอบคุณนะคะแล้วเจอกันไม่อาทิตย์หน้านะแต่เป็นอาทิตย์ต่อไปเลยนะคะขอบคุณสำหรับดาว200ดาวขอบคุณที่เข้ามาฟังค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ